ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อลานประลองได้สาดแสงออกมาก็แผ่สภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวตามออกมาอย่างต่อเนื่องม่านพลังส่งคลื่นระลอกตามออกมาขณะที่สภาวะพลังอันป่าเถื่อนกวาดไปทั่วทั้งลานประลองแห่งนี้ช่างเป็นพลังที่น่าสะพรึงกลัวจริงๆหนึ่งในผู้คนส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังแม้ว่ายอดฝีมือขอบเขตมหาเทพจะอยู่ห่างจากม่านพลังออกไปแต่ทว่าแรงกดดันที่ส่งผ่านออกมาก็ทำให้ผู้คนรู้สึกแน่นหน้าอกจนมีใบหน้าที่ซีดเผือดมันถึงขั้นที่บางคนรู้สึกเจ็บปวดศีรษะราวกับมันกำลังจะระเบิดสนามที่21นั้นมีแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวเกินไปขนาดว่าเป็นด้านนอกยังเป็นแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวขนาดนี้หากว่าอยู่ด้านในก็คงจะบดขยี้ฆ่าจนตายได้อย่างแน่นอนยอดฝีมือขอบเขตมหาเทพคนหนึ่งพูดออกมาด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงเป็นเพราะว่าจากกฎของลานประลองหมอกเพลิงแห่งนี้คือการที่ผู้เข้าชมจะต้องมีระดับพลังที่ไม่ได้ไปกว่าผู้ที่ทำการประลองไม่เช่นนั้นก็ไม่มีคุณสมบัติในการซื้อตั๋วความเป็นจริงแล้วมันเป็นการปกป้องพวกเขาทั้งหมดก็เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับบาดเจ็บเพราะแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวที่ต้องแบกรับที่น่ากลัวที่สุดคือการที่มันเพิ่งจะเริ่มเท่านั้นอีกไม่นานแรงกดดันของมันจะเพิ่มมากขึ้นเสียยิ่งกว่านี้ยอดฝีมือคนอื่นๆรู้สึกอึดอัดไปหมดทั้งตัวแต่ก็พยายามอดทนอดกลั้นเอาไว้อย่างสุดความสามารถเป็นเพราะว่าจะไม่ให้ทนก็ไม่ได้ถึงอย่างไรก็ซื้อตั๋วเข้าชมมาแล้วและทางลานประลองเองก็มีกฎว่าไม่สามารถคืนตั๋วได้หากว่าไม่สามารถแบกรับแรงกดดันได้ก็สามารถใช้อัคระเหนือที่นั่งในการเคลื่อนย้ายกลับออกไปได้หากว่าเคลื่อนย้ายออกไปเมื่อไหร่ก็จะไม่สามารถกลับเข้ามาได้อีกแล้วค่าตั๋วของลานประลองขเทียบ10เสิร์ตนั้นมีราคาสูงมากถึงขนาดที่แม้จะเป็นขุมพลังที่ร่ำรวยเองก็ยังรู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยลานประลองสั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องโดยที่อัคระเหนือก้อนอิฐต่างส่องสว่างออกมาถึงได้ทำให้ม่านมิติเริ่มบิดเบี้ยวและทำให้แรงกดดันที่ส่งออกมายิ่งทรงพลังมากขึ้นไปอีกทว่าหลงเฉินที่ยืนอยู่เหนือลานประลองกลับเอามือไพล่หลังเอาไว้เท่านั้นแรงกดดันของอสูรมารมันแทบที่จะไม่มีผลอะไรต่อเขาและไม่รู้เลยว่าถูกหักล้างไปด้วยพลังอะไรอย่างไรก็ตามตัวเขาไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นต่อให้ไม่ได้หักล้างมันออกไปแต่ทว่าหลังจากที่ผ่านการต่อสู้กับอสูรมารมาเป็นเวลานานก็ทำให้แรงกดดันระดับนี้ไม่สามารถทำอะไรเขาได้อยู่ดีเขายืนอยู่บนลานประลองและทำเพียงแค่มองไปทางเฉาเฉาชิงที่อยู่ตรงกันข้ามด้วยสายตาที่ใจเย็นเท่านั้นหลงเฉินเจ้าใช้ทักษมานอะไรในการต่อต้านแรงกดดันแล้วคิดหรือว่าคนอื่นจะทำแบบเดียวกันไม่ได้วันนี้อย่าหวังเลยว่าเจ้าจะรอดออกไปจากสถานที่แห่งนี้ได้เฉาเฉาชิงเย้ยหยันอย่างเย็นชามันเป็นหมวกเหล็กที่บดบังใบหน้าอย่างสมบูรณ์และเผยให้เห็นเพียงแค่ดวงตาสีเลือดเท่านั้นเมื่อภาพลักษณ์เหล่านี้ผนวกกับดวงตาที่เป็นแนวตรงถึงได้ทำให้กลายเป็นภาพที่ดูน่าสะพรึงกลัวเหลือเกินเจ้าคิดว่าข้าใช้ทักษมานในการแบกรับแรงกดดันนั้นหรือหลงเฉินเย้ยหยันออกมาด้วยสีหน้าที่ดูถูกพลางพูดว่าเอาเธอหากว่าจะบอกว่าเป็นทักษมานก็ทักษมานก็แล้วกันหากว่าพูดกันตามหลักแล้วเจ้ามันทำให้ข้าผิดหวังเหลือเกินจริงๆแล้วข้าก็คิดว่าเจ้าน่าจะเป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งมากแต่ทว่าข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่าข้าจะมองคนผิดไปเช่นเดียวกันเจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถยั่วยุให้ข้าโกรธได้งั้นหรือเจ้าโง่เฉาเฉาชิงเย้ยหยันออกมาเจ้าก็ประเมินตัวเองสูงเกินไปปู่หลงซานคนนี้ไม่ใช้วิธีไร้ค่าพวกนั้นหรอกทว่าความเป็นจริงแล้วเจ้าพ่ายแพ้ตั้งแต่ที่สวมชุดเกราะนั้นแล้วละหลงเฉินพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่แยแสฮ่าฮ่าเฉาเฉาชิงกลับหัวเราะออกมาพลางพูดว่าช่างน่าสนใจจริงๆข้าเคยเห็นคนที่เสียสติมามากแต่ก็ไม่เคยพบใครที่เสียสติเท่ากับเจ้ามาก่อนเลยข้าเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตอนที่ข้าฉีกร่างของเจ้าออกทีละชิ้นแล้วเจ้าจะปากเก่งเหมือนตอนนี้อีกหรือไม่ทันใดนั้นเองที่เฉาเฉาชิงได้ก้าวออกไปหนึ่งก้าวและพริบตาที่ทำเช่นนั้นก็ทำให้ม่านมิติโดยรอบเริ่มบิดเบี้ยยอวอยอวอตอนนี้เขาจำเป็นต้องแบกรับแรงกดดันของอสูรมารที่น่าสะพรึงกลัวถึงได้สามารถมองเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าอักขระห้วงมิติกำลังถูกเขาผลักออกจากกันทว่าพริบตาที่เฉาเฉาชิงเคลื่อนไหวก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หลงเฉินทำแบบเดียวกันเขาก้าวเท้าออกไปถึงได้ส่งผลให้ม่านมิติสันสถานและอักขระทั้งหลายต่างพากันตีตัวออกห่างจากเขาทว่าการเคลื่อนไหวนี้มันทำให้ยอดฝีมือทั้งหลายต่างพากันสูดหายใจเข้าลึกด้วยกันทั้งหมดขนาดว่าเป็นเฉากัวเฟิงและคนอื่นๆเองก็ยังอดมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ตอนที่เฉาเฉาชิงก้าวออกมานั้นเป็นการขับไล่อัคระอสูรมันออกไปแต่ทว่าเมื่อหลงเฉินก้าวเท้าของเขาก็ทำให้อัคระเหล่านี้ตีตัวออกห่างด้วยตัวเองราวกับว่ามันกำลังหวาดกลัวเขาอย่างไรอย่างนั้นน่าสนใจ
ซิงบูเจียงที่เห็นเช่นนั้นก็อดเผยรอยยิ้มออกมาไม่ได้อวี่หลัวที่เห็นเช่นนั้นก็เผยรอยยิ้มออกมาแล้วพูดว่าเป็นเพราะว่าหลงเฉินได้เข็นฆ่าสุรมารามารามามากมายเกินไปถึงได้สร้างเป็นอาณาเขตที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดขึ้นมามันทำให้อักขระเหล่านี้ถูกยับยั้งเอาไว้อย่างรุนแรงท่านผู้นำเผ่ารุ่นยาวมีเรื่องที่ไม่เข้าใจเพราะว่าหลงเฉินนั้นอยู่ในขอบเขตมหาเทพเท่านั้นแต่ทว่าอักขระเหล่านั้นเป็นของกระดูกอสูรมารระดับเซียนสวรรค์หลู่จือชงถามออกมาอย่างถ่อมตัวเมื่อนางถามเช่นนี้ก็ทำให้คนอื่นเองก็รู้สึกสงสัยแบบเดียวกันเพราะว่ายอดฝีมือขอบเขตมหาเทพแต่กลับยับยั้งงออัครเสียงสวรรค์ได้นี่มันผิดหลักตรรกะทั่วไปอย่างสมบูรณ์มันผิดหลักการฝึกยุทธ์อย่างแท้จริงอวิหลัวอธิบายออกมาว่าการที่มันกลายเป็นสถานการณ์แบบนี้ได้ก็เชื่อว่าน่าจะมีอยู่ด้วยกัน2เหตุผลข้อแรกคือการที่หลงเฉินเข็นฆ่าสารสูมรมะแล้วมากมายเกินไปถึงจุดที่สูงที่สุดแล้วมันจึงเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพอีกข้อมันเป็นเพราะว่าอัครอุสูมาระเหินลานประลองอาจจะมาจากอสูรมาระดับเซียนสวรรค์ก็จริงแต่อีกฝ่ายได้ตอก็ตายไปแล้วพลังเจตจำนงเองก็สลายหายไปแล้วถึงได้มีเพียงแค่แรงกดดันแต่ไม่มีดวงวิญญาณฉะนั้นแล้วเมื่อเผชิญหน้ากับอาณาเขตของหลงเฉินถึงได้ทำให้มันเบี่ยงออกด้วยตัวเองนี่ถึงได้สร้างเป็นภาพที่น่าเหลือเชื่อเช่นนี้ออกมาเมื่อได้ยินคำอธิบายของอวิหลัวก็ทำให้ม่อเนียนพยักหน้าของเขาเพราะต้องยอมรับเลยว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่มีประสบการณ์อย่างมากแม้ว่าจะเป็นการคาดการแต่ทว่าก็ไม่น่าจะมีข้อผิดพลาดอะไรม่อเนียนเองก็สัมผัสได้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากแต่ก็ไม่ได้สร้างอาการบาดเจ็บที่เป็นรูปธรรมใดๆมันเป็นการที่ถูกยับยั้งเพื่อทุกคนเพราะไม่เช่นนั้นหากว่าไม่ลบล้างเจตจำนงของอสูรมารก็จะทำให้แรงกดดันของงอมันยิ่งน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นไปอีกหากว่าทำได้ไม่ดีก็อาจจะถึงขั้นถูกฆ่าตายได้หลงเฉินและชาวชาวชิงก้าวเดินกันต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยที่ทุกย่างก้าวของหลงเฉินนั้นดูนุ่มนวลแต่ทว่าย่างก้าวของอีกฝ่ายกลับหนักแน่นราวกับว่าทุกอย่างมันดูเปราะบางเหลือเกินไม่ว่าก้าวย่างของชาวชาวชิงจะดูดันขนาดไหนแต่ก็ยังไม่สามารถกลบเสียงฝีเท้าของหลงเฉินได้อยู่ดีเมื่อทั้งสองคนก้าวต่อไปก็ทำให้แรงกดดันของทั้งลานประลองสิ่งน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นไปอีกม่านพลังของลานประลองเริ่มออกอย่างต่อเนื่องโดยที่ตอนนี้ปราณมานอันไร้ที่สิ้นสุดได้พวยพุ่งออกมาถึงแม้ว่าปราณมานนี้จะรั่วไหลออกมาเพียงแค่เล็กน้อยแต่กลับทำให้ทุกคนโห่ร้องเพราะกลัวว่าม่านพลังจะระเบิดระออกและส่งผลให้แรงกดดันนี้บดขยี้พวกเขาหุบปากแล้วตั้งใจรับชมการต่อสู้ลานประลองนี้จะไม่ระเบิดอย่างแน่นอนเฉากัวเฟิงส่งเสียงกู่ร้องคำรามด้วยความเดือดดาลตอนนี้เขากำลังรับชมการต่อสู้อย่างตั้งใจแต่ทว่ากลับได้ยินเสียงโห่ร้องอย่างน่ารำคาญจากผู้คนโดยรอบถึงได้รู้สึกสับสนจึงแผดความเย็นเยือกออกมาทางสายตายอดฝีมือที่รับชมการต่อสู้ทั้งหลายพากันหวาดผวาเมื่อได้ยินเสียงนี้พวกเขารู้ดีว่าอีกฝ่ายเป็นคนเจ้าอารมณ์ขนาดไหนถึงได้รีบปิดปากเงียบเอาไว้ตอนนี้เองที่ก้าวเจียหลี่ได้มองไปทางเฉากัวเฟิงที่กำลังเดือดดาลพลางพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่าท่านเจ้าสำนักกัวเฟิงจะพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะว่าลานประลองแห่งนี้หาใช่บ้านของท่านแต่เป็นของส่วนรวมของทุกคนหากว่าใครอยากจะพูดอะไรก็ต้องปล่อยให้เขาพูดไปแค่เพียงยังอยู่ในขอบเขตของกฎเกณฑ์ก็ไม่มีใครมีสิทธิ์ไปชี้นิ้วสั่งพวกเขาการกระทำของท่านจะทำให้คนอื่นๆคิดว่าเฉาชิงจะกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เอาได้นะมันทำให้เฉากัวเฟิงเดือดดาลจนยืนกลับขึ้นมาถึงได้ส่งผลให้หัวใจของทุกคนบีบรัดขึ้นมาโดยทันทีเมื่อเห็นว่าเฉากัวเฟิงยืนขึ้นก็ทำให้ผู้ชมทั้งหลายพากันแสดงสีหน้าที่หวาดผวาออกมาตามๆกันเพราะว่าพวกเขาต่างคิดว่าอีกฝ่ายคิดจะลงมือหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงแล้วพวกเขาจะทำอย่างไรกันนี่ทำให้มือของพวกเขาแต่อยู่ที่อัครเคลือบเคราเคลื่อนหากว่าเห็นท่าไม่ดีเมื่อไหร่ก็จะรีบหนีไปอย่างไม่รอช้าแม้ว่าค่าตั๋วจะเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทว่าชีวิตนั้นสำคัญที่สุดหากว่าเซียนสวรรค์สองคนต่อสู้กันแล้วทำให้พวกเขาโดนลูกหลงจนตายก็ถือว่าไม่คุ้มค่าแม้แต่น้อยทว่าทางเฉากัวเฟิงกลับไม่ได้ลงมืออะไรแต่ทำเพียงแค่ชี้นิ้วไปทางก้าวเจียนหลี่พร้อมทั้งสาปแช่งออกมาว่าเจ้าพูดไร้สาระอะไรกันหลงเฉินคนนั้นมันเป็นใครต่อให้มีมัน10 คนก็ไม่มีทางเอาชนะชิงเอ๋อได้หรอกเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเฉากัวเฟิงที่กำลังเดือดดาลก็ทำให้ก้าวเจียนหลี่หัวเราะออกมาด้วยรอยยิ้มว่าเจ้าเองก็ช่างไม่รู้อะไรเลยจริงๆเจ้าไม่รู้หรือว่าหลงเฉินเป็นถึงใครกันเจ้าเองก็น่าจะเคยได้ยินชื่อของสำนักรุ่งโรจนันอยู่แล้วเขาน่ะเป็นเจ้าสำนักที่อายุน้อยที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์แต่ทว่าเจ้ากลับไม่ได้รู้ถึงเรื่องนี้เลยสุดยอดจริง
เมื่อทางเก้าเจียหลีพูดถึงสำนักหลวงโรจนันก็ทำให้คนหนุ่มทั้งหลายภายในสถานที่แห่งนี้ไม่ได้มีท่าทีที่แตกต่างอะไรไปจากเดิมแต่ทว่ายอดฝีมือรุ่นอาวุโสกลับผงะไปเมื่อมองไปทางหลงเฉินก็ทำให้ดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างเพราะว่ายิ่งมีอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้นนี่ทำให้พวกเขารู้ดีว่าชื่อสำนักนี้มีความหมายอย่างไรเมื่อได้ยินชื่อของสำนักหลวงโรดก็ทำให้ชาวกัวเฟิงเองก็แสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาไม่ต่างกันแต่ทว่าเขาก็ยังพยายามข่มอารมณ์ของตัวเองเอาไว้สำนักที่ถดถอยไปแล้วแต่กลับให้เจ้าหนูที่อวดดีแบบนี้มาเป็นเจ้าสำนักแค่นี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่สำนักหลวงโรจนันอย่างที่เคยเป็นอีกแล้วชิงเอ๋อจะสังหารเจ้าสำนักที่อายุน้อยที่สุดในวันนี้แล้วก็ตามด้วยเจ้าม่อเนียนนั่นตอนนี้นี้ม่อเนียนที่ทนไม่ไหวถึงกับพูดขัดขึ้นมาว่าฆ่าด้วยงั้นหรือพอเธอลูกหลานโง่ๆของเจ้าน่ากำลังจะถูกทุบตีจนฟันร่วงหมดปากและต้องคุกเข่าขอขมาอยู่แล้วเลิกพูดเรื่องตลกไร้สาระได้แล้วหลังจากนี้เจ้าก็อย่าร้องให้ฟูมฟายก็แล้วกันไอชาติช่วยอย่างเจ้าโผล่หัวออกมาจากไหนกันคิดว่าเจ้ามีคุณสมบัติอะไรมาส่งเสียงวกเวกที่นี่กันเมื่อเห็นว่ามอเนียนที่อยู่ในขอบเขตมหาเทพกล้าติติงเขาก็ทำให้เขากู่ร้องคำรามด้วยความเดือดดาลมอเนียนทำเพียงแค่สายยิ้มแล้วตอบกลับไปว่าขนาดว่าคนที่ถูกตบหน้าอย่างเจ้าเองก็ยังมาส่งเสียงเห่าหอนอยู่ที่นี่ได้แล้วเหตุใดข้าถึงพูดไม่ได้กันร่นหาที่ตายคำพูดนี้เป็นของชาวกัวเฟิงที่ดูราวกับเสียงฟ้าร้องคำรามซึ่งอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวที่แผดไปทั่วทั้งลานประลองแห่งนี้การที่มอเนียนเปิดแผลของอีกฝ่ายเช่นนี้ถึงได้ทำให้อีกฝ่ายเดือดดาลจนคลุ้มคลั่งโดยทันทีเจ้าสำนักกัวเฟิงหากว่ายังกล้าส่งเสียงดังรบกวนผู้ชมคนอื่นๆอีกครั้งก็เท่ากับการขัดกฎของลานประลองแห่งนี้เท่าคนนี้คงจะต้องเคลื่อนย้ายท่านออกไปตอนนี้เองที่มีเสียงที่แก่ชราส่งเสียงออกมานี่คือเสียงของวิญญาณอุปกรณ์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ย้ำเตือนไม่ให้มอเนียนจัดการพนันขึ้นที่นี่ตอนนี้มันปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเมื่อได้ยินคำเตือนนี้ก็ทำให้ชาวกัวเฟิงเดือดดาลถึงขีดสุดจนร่างกายสั่นสะท้านไม่หยุดและขนลุกไปหมดทั้งตัวราวกับกำลังจะระเบิดได้ทุกเมื่อทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ม่อเนียนยื่นนิ้วออกมาพร้อมทั้งแสดงท่าทางให้เงียบเสียงก่อนที่จะพูดออกมาด้วยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายว่าได้ยินแล้วหรือยังล่ะเจ้าจะพูดเรื่องไร้สาระเสียงดังไม่ได้ไม่เช่นนั้นก็จะถูกมองเป็นขยะที่ต้องเก็บกวาดข้าขอแนะนำให้เจ้ากลั้นตดของเจ้าเอาไว้ก่อนท่าทางที่ม่อเนียนกำลังแสดงออกมานั้นทำให้ชาวกัวเฟิงเดือดดาลจนตัวสั่นไม่หยุดและให้คำมั่นอยู่ภายในใจว่ารอให้การประลองจบลงก่อนแล้วเขาจะป่นกระดูกของอีกฝ่ายตอนนี้เขาเกลียดชังม่อเนียนเสียยิ่งกว่าหลงเฉินเสียอีกอย่างไรก็ตามหากว่าเทียบกันด้านฝีปากแล้วตัวไม่ใช่คู่มือของอีกฝ่ายเลยถึงได้ทำได้เพียงแค่นั่งนิ่งเท่านั้นทว่าเมื่อทางเจ้าตำหนักแม่นปร้อมโปรโกลมองไปทางหลงเฉินก็ทำให้คิ้วขมวดเข้าหากันราวกับว่ากำลังใช้ความคิดส่วนทางเจ้าตำหนักดวงใจสวรรค์ก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรราวกับว่าไม่สนใจสำนักหลวงโรดอนันต์แม้แต่น้อยหลังจากที่สถานการณ์ภายในสถานที่แห่งนี้กลับเป็นปกติอีกครั้งก็ทำให้สายตาของทุกคนจดจ่ออยู่กับลานประลองแต่ทว่าหลงเฉินและชาวชาวชิงถึงได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่โลกภายนอกทั้งสองคนยังคงก้าวเดินเข้าหากันที่ลากเท่าก้าวล่าโดยที่แรงกดดันของลานประลองนี้เพิ่มมากขึ้นแต่ทว่าทั้งสองคนกลับก้าวเดินต่อไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดพวกเขาก็พุ่งเข้าหากันด้วยความเร็วราวกับอุกกาบาตประกายแสงโลหิตเหล็กศักดิ์สิทธิ์จระเข้ทะเลโลหิตคลั่งเช้าเช้าชิงส่งเสียงออกมาอย่างดังก่อนที่ปราโลหิตจะพวยพุ่งอย่างบ้าคลั่งพร้อมทั้งเปิดปรากฏการณ์ของตัวเองถึงได้ทำให้ทะเลเลือดพวยพุ่งออกมาและสามารถมองเห็นร่างที่ดูคลุมเครือได้จากภายในเมื่อปรากฏการณ์ของเขาเปิดออกก็ทำให้สภาวะพลังของเขาพวยพุ่งออกมาขณะที่อักขระอสูรมารที่กำลังกดดันเขาได้เปลี่ยนกลายเป็นกดดันหลงเฉินแทนสวรรค์เปิดปรากฏการณ์ออกมาท่ามกลางแรงกดดันของอสูรมารหลู่จือชงที่เห็นเช่นนั้นก็ตกตะลึงจนเอามือกุมปากเอาไว้นางรู้ดีว่าแรงกดดันของอสูรมารที่กดทับปรากฏการณ์นั้นทรงพลังขนาดไหนตอนนั้นนางและฮู้อี้เฟย์ค่อยๆขยายปรากฏการณ์ของตัวเองเพื่อแบกรับแรงกดดันไปทีละขั้นทว่าทางชาวชาวชิงกลับไม่ยอมรับมันถึงได้เปิดปรากฏการณ์ขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะทำให้แรงกดดันทั้งหมดถูกผลักให้กับทางหลงเฉินแทนตายเฉาเฉาชิงไม่ให้โอกาสหลงเฉินได้หยุดพักหายใจหลังจากที่เปิดปรากฏการออกมาแล้วก็เป็นฝ่ายลงมือก่อนโดยการพุ่งเข้าหาร่างของหลงเฉินแล้วเหวี่ยงหมัดเข้าใส่อย่างไม่รอช้า
หมัดของเฉาเฉาชิงนั้นห่อหุ้มไปด้วยหนามแหลมที่สามารถทะลวงผ่านห้วงมิติถึงขั้นที่ผู้ชมด้านนอกเองก็ยังสัมผัสได้ถึงความคมกล้าจากมันตอนนี้อวิตงและคนอื่นๆยกมือขึ้นมาบดบังดวงตาของตัวเองเอาไว้ขณะที่หลู่จือฉงและหลู่จืออวิกหมัดเอาไว้แน่นกายาศึกมังกระแดงหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังโดยที่มันเป็นเสียงมังกรกู่ร้องคำรามลั่นที่สะท้อนก้องไปทั่วเมื่อแรงกดดันพวยพุ่งเข้าหาทางเขาก็เป็นตอนที่รัศมีบารมีมังกรพวยพุ่งทะลวงผ่านม่านฟ้าและปะทะเข้ากับมันเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาขณะที่แรงกดดันอันทรงพลังสลายหายไปอย่างฉับพลันระหว่างที่ผู้คนกำลังตกตะลึงกันอยู่นี้ก็เป็นตอนที่กลางหลังของหลงเฉินมีวงแหวนแห่งเทพขนาดใหญ่ยักย้ายกำลังหมุนวนพร้อมทั้งสามารถมองเห็นภาพร่างของมังกรที่กำลังแหวกไว้อยู่ภายในแต่ทว่าร่างมังกรนี้มีขนาดใหญ่เกินนอไปถึงได้มองเห็นเพียงแค่เกล็ดของมันเท่านั้นร่างกายของหลงเฉินนั้นปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีแดงฉานขณะที่สวมผ้าคลุมสีเลือดซึ่งทำให้เขาดูราวกับเทพมังกรที่จุติลงมายังโลกใบนี้พลังโลหิตมังกรพวยพุ่งออกมาทั่วทั้งเก้าสวรรค์โดยที่ตอนนี้หลงเฉินนั้นดูสูงส่งและสง่างามอย่างมากมันทำให้ดูราวกับว่าเขาเปลี่ยนกลายเป็นคนละคนอย่างไรอย่างนั้นนี่มันโดดเด่นเกินไปแล้วเมื่อหลงเฉินอยู่ในท่าทางเช่นนี้ก็ทำให้สตรีทั้งหลายที่กำลังรับชมการต่อสู้นี้ต่างพากันอดส่งเสียงโห่ร้องงอออกมาไม่ได้เพราะว่ามันสร้างแรงกระทบกระเทือนทางจิตใจให้กับพวกนางอย่างใหญ่หลวงท้ายที่สุดก็ถูกเจ้านั่นแย่งบทไปหมดเสียได้เมื่อมองไปยังร่างของหลงเฉินที่ดูโดดเด่นเหนือใครก็ทำให้ม่อเนียนกัดฟันเอาไว้ด้วยท่าทางที่อิจฉาเหลือเกินตอนนี้ร่างของหลงเฉินมีเกล็ดมังกรเอาไว้ขณะที่ดวงตาของเขาสาดประกายแสงที่ดูประหลาดใจเพราะตระหนักได้ถึงบางสิ่งเมื่อมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมถึงจะอยู่ในจุดสูงสุดเมื่อข้ามั่นใจในตัวเองก็จะมีพลังที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานตอนนี้เป็นเวลาเดียวกันกับที่กำปั้นของเฉาเฉาชิงได้เหวี่ยงเข้ามาถึงตรงหน้าของเขาเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาอย่างดังขณะที่หลงเฉินไม่ได้เบี่ยงหลบแม้แต่น้อยแต่กลับเหวี่ยงมาซ้อวนกลับไปท่ามกลางสายตาที่หวาดผวาของทุกคนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ